ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนทำงานบริษัทส่วนลูกชายอยู่กับตากับยายที่จังหวัดแพร่ครับผมปัจจุบันผมทำงานอาชีพรับจ้างส่งสินค้าครับผมตามร้านค้าทั่วๆไปภายในนนท์กลุ่มแล้วก็ตลาดสี่คิ้วครับผมทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับผมแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่าแรงวันละ400บาทต่อวันครับผมก่อนหน้านี้ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านคาราโอเกะหลังจากที่ผมทำงานมา 4-5 ปีก็อยากจะมาเปิดร้านขายลาบขายอาหารเป็นของตัวเองบ้างก็เลยลองมาทำแรกๆก็ขายได้ขายดีมากตอนนั้นขายลาบต้มขมต้มแซ่บต้มยำยำผัดเผ็ดกบทำหมดครับผมแล้วก็ขายอาหารตามสั่งครับทำคนเดียวเสิร์ฟคนเดียวสาเหตุที่ผมต้องปิดร้านลงเพราะว่า 1. ช่วงนั้นโรคโควิดระบาดเนาะครับผมก็เลยต้องปิดตัวลงหลังจากที่ผมตัดสินใจปิดร้านลงผมก็ไปช่วยคุณอาทำโบสถ์ที่วัดที่หลวงพ่อจำพรรษาอยู่คือคุณอาแกก็จ้างวันละ350บาทครับผมก็รายได้จากตรงนั้นก็ยังช่วยครอบครัวได้นิดๆหน่อยๆครับผมค่าใช้จ่ายทุกวันนี้1ก็จะมีค่าเช่าบ้าน2ก็จะเป็นค่ารถยนต์3จะเป็นค่าที่เราส่งให้ทั้งตายายใช้ด้วยแล้วก็ให้ลูกไปโรงเรียนด้วยคิดถึงครับ1ปีได้กอดลูกแค่ครั้งเดียวก็จะกลับบ้านทุกเทศกาลสงกรานต์แค่นั้นเพราะว่าค่อนข้างจะไกลแล้วก็ถ้าเราจะกลับเราก็ต้องลางานด้วยแล้วก็จะเสียรายได้ทุกวันนี้ถ้าคิดถึงลูกจะทำได้แค่วิดีโอคอลหาอย่างเดียวครับผมเป้าหมายในชีวิตอยากให้ลูกได้เรียนสูงๆเราไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนเราเราอยากให้ลูกจบสูงๆมีงานทำที่ดีไม่ได้หวังให้ลูกมาเลี้ยงเราแต่หวังให้ลูกเลี้ยงตัวเองได้ก็พอครับเหตุผลที่ผมมาสมัครรายการดวลเพลงชิงทุนอยากจะหาทุนมาเปิดร้านขายลาบครับผมแล้วก็อยากขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยเพราะว่าลำพังถ้าจะเอาทุนจากแฟนคือตอนนี้รายจ่ายเราก็เยอะแล้วรายรับเราไม่ค่อยมีก็เลยอยากจะมาขอทุนมาเปิดร้านขายลาบขายก๋วยเตี๋ยวอีกครั้งครับผมพ่อกับแม่ครับมื้อนี้มาขอกำลังแรงใจเด้อลูกสิไปประกวดท้องเพลงขอเป็นกำลังแรงใจให้ลูกได้ทุนกลับมาเปิดห้านขายลาบขายก้อยอีกเทื่อเด้อครับThank you.